สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปต่อท่อ PVC มานะครับแล้วก็ใช้กาวทาท่อเนี่ยแล้วมือนิ้วเปอะหมดเลยนะครับเนี่ยถูก็ถูไม่ออกครับเนี่ยถูจนมือแดงหมดเนี่ยไอ้จะถ้าเรามานั่งลอกก็จะออกทีละนิดนะครับเนี่ยโอ้ยพลาฟ้าจะหมดเนี่ยแต่วันเนี้ยเดี๋ยวผมมีวิธีกำจัดอะไรคราบกาวเนี่ยออกให้หมดโดยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ของเราทินเนอร์นะครับทินเนอร์ที่เอาไว้ล้างสีนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูจะออกจริงไหมดูนิ้วก่อนนะครับเนี่ยนิ้วเห็นไหมครับเนี่ยเลอะแน่นอนนี่เราก็เอาผ้าชุบทินเนอร์นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวปิดฝากันได้6นะครับแล้วเราก็เอามานี่นะครับเอามาถูนี่ครับเนี่ยโอ้โหออกอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนี่ครับขับกาวทาท่อ PVC ก็จะออกนะครับแล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะครับครับออกยังง่ายได้เลยทินเนอร์แห้งแล้วก็ใส่พริกหน่อยนะครับนี่ครับผู้ชมเป็นการออกที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยใช้ทินเนอร์เนี่ยตอนแรกผมตอนนั้นผมใช้แบบใช้น้ำล้างบ้างไรบ้างโอ้ยเอาออกยากนะครับเนี่ยถ้ามันยังไม่หมดเราก็ถูไปอีกเดี๋ยวก็หมดนะครับเนี่ยแต่ว่าคือออกดีมากเลยไม่เมื่อก่อนเนี่ยบางทีผมต่อท่อนะครับแล้วไปบางทีไปตลาดไปไหนเนี่ยโอ้ยมือเปอะเอาไม่ออกนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ